ครับก็สวัสดีนะครับเนาะคลิปนี้มากินซอยจุนะครับเนาะนี่ซอยจุกำลังซีซอยนี่ครับเป็นยังเขาเจ้าหนุ่มซอยจุวะติผมก็ไม่รู้เลยนะครับเอิ้นตามๆกันมานะเอิ้นกับเอิ้นเทียบผู้เฒ่าเพิ่นกับเอิ้นไอ้งัวหน่อยเจ็บตมแล้วเพิ่นเอิ้นนะเพิ่นเนี่ยครับเห็นไหมครับอดใจไม่ไหวต้องจับเบิ่งเนี่ยแดงดีครับยอดชักมันแสบหรือว่ามันหิวเข่าหรือเปล่าบอกได้คำเดียวว่ามันสุดยอดเลือดจะมีแบบขี้เพียดแต่มันหลับกับท่านเอาล่ะไปลาไปเสียเวลาอยู่กินแบบนี้เลยเข้ากันดีครับซอยจุกับผักสะเดาของมักเนื้อแข็งดีดีครับมันเหนียวนะมันเนี้ยครับบางคนบอกแห้งแล้วตัวน้ำจิ้มให้เบิ่งเนี่ยก็เห็นมีหลายคนหลายคลิปเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วเนาะครับนะอยากได้สูตรก็พิมพ์เข้าไปเลยครับน้ำจิ้มซอยจุเป็นกสิสอนไว้วิธีเฮ็ดแล้วเนาะบางคนเฮ็ดบ่เป็นเงินมากองหน้าบ้านไปรักมาแล้วไปรักมาได้3ยอดเนี่ยแต่เฮาซอยแบบนี้นะครับนะเฮากินเหลืออันส่วนที่เหลือเฮาก็สามารถเฮ็ดเมนูอื่นได้อันบ่ครับแต่เฮาไปลาบเบิ่งแล้วถ้าไปลาบกินเหลือก็บ่สามารถเฮ็ดเมนูอื่นได้หรอกอ
เนื้อสดมันสุดยอดดีๆครับนะมันก็คือจังเขากินลาบนี่แหละครับนะเครื่องแกงมันชิ้นใหญ่กว่าสิในรสชาติของเนื้อยังเต็มปากเต็มคำสุดยอดแล้วใช้จุ่มเผ็ดได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะลองเอาทีเพียใส่มันนี่ก็ใส่ดีอยู่แล้วนะครับนะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยใส่ดีคมๆเข้าไปอยู่แล้วแต่ทีเพียเสียดายมันรู้สึกว่าน้ำแก้วมันสิเริ่มแห้งเอาขี้เพียใส่จากน้อยนึงก็เก็บไว้ก็ไม่ได้ใส่ยังกับขี้เพียเอาไว้กับทิ้งให้ดีโอ้เข้มข้นเลยวะขมล่ำมันลำลำขี้เพี้ยนเมื่อสุกนะใส่แรงไปเลยครับอันตรายการท้องเสียครับปั่นทุกท่าแล้วคุณเนียวThank you.
นิดหน่อยไปทอดยังสงสัยอยู่สั่มจากไหนกันนะเปลี่ยนปลอมเพื่อนครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube รู้เพื่อจะตากไทยมีพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ